สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากสวัสดีวันนี้ลิซ่ามาออกรายการด้วยนะลิซ่าอายุ2เดือนละคือหมาที่บ้านเนี่ยชุดนี้ออกมา6ตัวแต่เสียชีวิตไป1ตัวก็เหลืออยู่5ตัวนะครับเป็นโอ้ลูกผสมหลายพันเหลือเกินแต่ตอนนี้แม่เขาเนี่ยเรียกว่ามีอาการเป็นไข้น้ำนมก็เลยต้องให้แคลเซียมอย่างสูงแล้วก็ต้องดูแลมากเลยเพราะว่าแม่หมานี่ป่วยเดินขยับตัวยากแล้วก็ชักเก่งก็ต้องดูแลพาหมาไปหาหมอแล้วก็เนาะไม่ค่อยมีเวลาแต่วันนี้ก็มานั่งคุยกันเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ดูคลิปของอาจารย์โอ๊ตนะครับหลายๆคนที่บอกว่าทำไมผมถึงไปเอาคลิปของคนโน้นคนนี้มาก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่านิรันดร์คนพันเอกเนี่ยเป็นนักสะสมนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการศึกษางานศิลปะแล้วก็อะไรด้วยความที่อาชีพผมเป็นมัคคุเทศเนี่ยมันต้องอ่านต้องศึกษาเยอะนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลไปคุยอาชีพมัคคุเทศก็ไม่ต่างอะไรกับอาชีพของนักวิชาการนะที่จะคอยบรรยายคอยพูดคุยนะครับก็คือนำข้อมูลนำความรู้ที่ได้กรองมาขยี้มาย่อยเพื่อจะให้มันง่ายแก่การสื่อสารให้ผู้คนที่ได้พบได้เข้าใจตรงกันในจุดประสงค์คือเราอยากจะมีมาตรฐานใช่ไหมว่าพระเครื่องจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานไหมถ้าเราเล่นแบบโบราณคดีนะครับเล่นแบบมีแบบแผนเราจะสามารถสืบค้นนะครับแล้วก็สามารถจะเรียนรู้ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียนรู้ไม่ได้นะครับมันอาศัยแต่ความเชื่ออาศัยว่าเคยขายมาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีนิทานนิยายอะไรมาประกอบเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันสามารถต่อยอดกันไปได้ใช่ไหมเราแยกอย่างวิชาโบราณคดี archaeology นั้นนะครับเขาจะเรียนรู้มาจากการเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วก็บันทึกสถิติก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะศึกษาพระเครื่องเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างในการเก็บสะสมแล้วก็เพื่อจะเทียบเคียงบันทึกสถิติว่าความเป็นมาของการผลิตความเป็นมาของวัสดุเนื้อหามวลสารความเป็นมาของเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตของแต่ละยุคสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ยังจะจมปักอยู่กับวังวนของนิทานนิยายความเชื่อแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงของที่ทรงคุณค่าหายากได้จริงอย่าลืมนะครับว่าการเล่นหาพระเครื่องเนี่ยมันเหมือนกับส่วนหนึ่งของภาควิชาโบราณคดีที่เราจะต้องทำการแยกแยะวิเคราะห์ว่าศิลปะนะในการในชิ้นงานในพุทธศิลป์ของแต่ละยุคสมัยเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วความเก่าของยุคสมัยคือหลายคนบอกว่ามึงเกิดไม่ทันน่ะแล้วมึงรู้ได้ไงก็คือนี่ไงครับนี่คือการเรียนรู้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะรู้เหรอว่าในยุคขอมเรืองอำนาจนะครับมันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13แล้วใช่ไหมตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่1อ่ะนะและในสมัยนั้นน่ะมันก็จะเป็นยุคของทราวดีใช่ไหมทราวดีเนี่ยอยู่ที่ไหนตามการสันนิษฐานนะเห็นไหมเขาสันนิษฐานแต่เขาไม่ได้เจาะจงลงไปว่ามันใช่ที่นครปฐมแต่ทีนี้ว่าเราจะทราบได้ยังไงเพราะว่าเราเห็นว่ามีพระปฐมเจดีย์ไง1นะพระปฐมเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุทธศตวรรษที่13ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่9ที่8แล้วใช่ไหม นะแล้วมันมีสัญลักษณ์ที่เป็นธรรมจักรมีกวางหมอบอันนั้นแหละคือลักษณะของศิลปะของยุคธรวดีใช่ไหมครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วลพบุรีล่ะลพบุรีมีศิลปะของลพบุรีและศิลปะลพบุรีเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ได้ถูกอะไรนะได้ถูกนำไปที่ลำพูนใช่ไหมที่พระนางจามเทวีเนี่ยคือถ้าเราไล่เรียงจริงๆเราก็จะรู้ว่าพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นที่ด่าของอะไรของกษัตริย์หรือว่าของเจ้าเมืองลพบุรีใช่ไหมแล้วไปมามันก็ไปเกิดเป็นศิลปะแบบอะไรหฤพุญชัยใช่ไหมทั้งที่ว่าเอ๊ะแล้วรูปแบบล่ะรูปแบบของศิลปะลพบุรีกับศิลปะของลำพูนหฤพุญชัยเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าแล้วพอไปดูพระรอดพระคงพระเปิมอย่างเงี้ยเอ๊ะรูปแบบศิลปะเนี่ยมันต่างกันนะมันไม่เหมือนกับของลพบุรีละมันมีการพัฒนาต่อเนื่องกันขึ้นมาได้รับอิทธิพลมาจากอะไรยังไงใช่ไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณและก็จะต้องใช้พื้นความรู้เก่าแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องที่น่าแบบน่าคิดนะว่าพระสมเด็จเราพูดถึงพระสมเด็จนะพระสมเด็จที่มีอายุการสร้างแค่ประมาณ100 กว่าปีเท่านั้นเอง150-160 ปีเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่คนในวงการพระเครื่องนี่ถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายว่าอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้อันนี้อะไรนะพระนอกพิมพ์อันนี้คือแล้วก็มาจบด้วยวลีที่บอกว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มึงเกิดทันเหรอมึงรับมาจากมือเหรอใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์นะผมไม่ได้หมายถึงว่าวิธีวิทยาศาสตร์ก็คือว่าต้องเอาไปออกใบเซอร์ไปตรวจนู่นตรวจนี่นะไอ้นั้นอ่ะมันเป็นแค่การใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหมือนผมใช้กล้องพัน X ไงผมใช้กล้องพัน X หมายถึงว่าผมใช้อุปกรณ์ที่มันทันสมัยกว่าก็เหมือนกับเราใส่แว่นตาเนี่ยใช่ไหมในอดีตเนี่ยเราไม่มีแว่นตาคนในสมัยก่อนเนี่ยถ้าอะไรสายตามันยาวสายตามันสั้นเนี่ยจะทำยังไงล่ะใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราใช้กล้อง 10x กล้อง 30x 40x มาแต่มันมีอะไรที่มันใหม่กว่ามันช่วยให้เราสามารถที่จะดูได้ชัดเจนมากกว่าเปรียบเทียบมากกว่าอันนั้นอ่ะมันคือการใช้เครื่องมือแต่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์กับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เราต้องทำความเข้าใจว่าการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องเกิดจากการเก็บข้อมูลก่อนคือหลายๆคนเนี่ยก็ยังคิดว่าเอาพระไปตรวจได้ใบเซอร์ออกมาแล้วมันจะเป็นพระแท้เลยคือมันเป็นอะไรที่ปลายเหตุละก่อนอื่นเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าตัวอย่างที่เขาเอามาสแกนเข้าเครื่องเพื่อที่จะตรวจผลน่ะมันมาจากอะไรเขาเก็บตัวอย่างอะไรมาใช่ไหมครับถ้าเขาเก็บอย่างหินน่ะเราศึกษาเรื่องหินเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวอย่างของหินแต่ละชนิดมาแล้วก็มาจำแนกว่าเป็นหินชั้นหินแปรเป็นหินอะไรหินแกรนิตเป็นหินอะไรวะเฮลมาไทต์นี่อะไรหินศิลาแรงอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมีการเก็บว่าที่ไหนมีแล้วเขาก็จะกำหนดว่าแหล่งกำเนิดของหินแต่ละชนิดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงใช่ไหมพบมากที่ไหนเอาง่ายๆเหมือนดีบุกพบมากทางภาคใต้ใช่ไหมตะกั่วพังอะไรนะพังงาสตูลใช่ไหมแล้วอะไรแล้วที่เมืองการเขาเจออะไรที่เอาไปทำพระศิลป์ไอ้ท่ากระดานอันเนี้ยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าทรัพยากรเนี่ยที่นำมาใช้ในการสร้างมันมีที่ไหนยังไงอันนี้เป็นเรื่องของวัสดุในการใช้แต่พอมาเป็นเรื่องของพระโอ้โหมันจะต้องขายได้คือวันนี้เนี่ยเพื่อนเข้าใจใช่ไหมว่าการสะสม แล้วก็การเล่นหาพระจริงๆเนี่ยมันใกล้จะวิบัติแล้วมันใกล้จะวิบัติเพราะอะไรเพราะว่าคนขายพระบางกลุ่มบางพวกเอาพระเก๋เนี่ยมาออกใบเซอร์แล้วก็เอามาขายในราคาแพงๆพอขายแพงๆปุ๊บแล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เชื่อว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปขายต่อสร้างอะไรสร้างผลกำไรได้แต่คั้นซื้อไปแล้วขายไม่ได้พอขายไม่ได้ก็จะเอาไปคืนขายคืนกับต้นขั้วก็บอกว่านี่พระแท้นะถ้าจะขายคืนเนี่ยเขาต้องหักเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานเห็นไหมคำว่ามาตรฐานมันปรากฏแล้วว่าอ๋อถ้าคุณซื้อไป 100,000 คุณจะต้องโดนหัก 20-30% นี่คือมาตรฐานแล้วถ้ามันไม่แท้ล่ะแต่มันออกใบเซอร์โอ้อันนี้แหละยิ่งเป็นปัญหาเพราะการออกใบเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ออกโดยสำนักผู้ผลิตไงแต่มันออกโดยกลุ่มคนที่เราไม่รู้เลยว่าเขามีพื้นความรู้อะไรประสบการณ์ยังไงที่จะมาจำแนกแจกจ่ายแล้วก็จำแนกวิเคราะห์คือคุณเอาพระของคุณเนี่ยไปให้เขาออกใบเซอร์ให้คุณจะได้แต่คำตอบบอกว่าแท้ไม่แท้ไม่สามารถออกอะไรนะออกบัตรได้แต่ทีนี้แบบไอ้ความแท้ไม่แท้เนี่ยคุณไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคุณไม่มีใครแบบว่ารู้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีใบเซอร์เนี่ยพระนั้นก็จะกลายเป็นพระที่แบบว่าคนดูเป็นเขาก็จะบอกได้แต่ถ้าคนดูไม่เป็นน่ะเขาก็งงเหมือนเราทุกวันนี้แหละครับท่านร้อยเกาะตองหนึ่งบอกว่าพ่อค้ามีทุกยุคสมัยครับแล้วแต่เราไอเรื่องซื้อขายเนี่ยมันมีทุกยุคสมัยแหละครับตั้งแต่มนุษย์เริ่มอะไรอ่ะเริ่มผลิตเนี่ยใช่ไหมในอดีตเนี่ยอดีตกี่ปีอ่ะประมาณ200ปีนะเขาจะเรียกว่า bargain system ก็คือว่ามีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคนหนึ่งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คนหนึ่งปลูกผักใช่ไหมพ่อค้าก็จะจับแพะมาชนแกะก็คือเอาไก่ไปแลกกับผักไปแลกกับไอ้มันฝรั่งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมไปแลกกับแอปเปิ้ลไปแลกกับเชอร์รี่พอนั่นไปนั่นมาไอ้คนที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะของฉันเนี่ยมันต้องแพงมันเลี้ยงมันต้นทุนมันสูงกว่านะเพราะว่าคุณปลูกผักเนี่ยคุณแทบจะไม่ใช้อะไรเลยใช่ไหมไม่มีต้นทุนนะเขาก็คิดเป็นราคาขึ้นมาเพราะว่าพอคนที่เขาอยากจะได้อะแต่ไม่มีเวลาไปปลูกผักไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้เงินในการซื้อมันก็เลยเป็นที่มาของมาตรฐานเงินตราในการซื้อขายแล้วพ่อค้าก็คือคนที่ซื้อของมาแล้วก็มาขายไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดวิชาการตลาดขึ้นมาไงวิชาการตลาดก็คือวิชาที่ว่าด้วยการเทคนิคการเก็บสถิตินิสัยของคนใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เข้ามาสู่ยุคของปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการยิงแอดโฆษณาต่างๆแล้วก็มีการไลฟ์ขายนู่นขายนี่กันมากมายนั่นแหละครับแต่ในเรื่องของโบราณนะของเก่าของหายากเนี่ยมันแพงมันหายากเพราะอะไรเพราะมันสวยมันมีน้อยมันเหมือนกับทองอ่ะเขาไปล่อนทองกันใช่ไหมสมัยก่อนไปล่อนทองมาที่อะไรพิจิตรใช่ไหมหรือว่าไปขุดเพชรขุดพลอยเนี่ยใช่ไหมไปเจอเพชรเจอพลอยอันนั้นน่ะคนที่เขาขุดเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นยังไงดูจากเศษก้อนหินเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ก้อนหินแต่มันเป็นพลอยเนี่ยคือความชำนาญไงใช่ไหมมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเอาพระเข้ามาถามแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาส่งรูปมายังไงผมก็คือ ไม่มีพื้นความรู้ไงเมื่อไม่มีพื้นความรู้เนี่ยอยากจะขายอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าผมอ่ะมันผ่านเบสิกในการแยกเก๋แท้ได้แล้วและที่สำคัญก็คือว่าความชอบของผมเนี่ยนะมันไม่ได้ชอบทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างเนี่ยผมมีเหรียญเกรดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนๆคิดดูว่าเหรียญเกรดพวกเนี้ยที่ได้อย่างเนี้ยPS 70 เนี่ยมันเท่ากับสูงสุดแล้วใช่ไหมเป็นเหรียญที่สวยที่สุดแล้วใช่ไหมมันพอมันสุดแล้วเราก็เพียงพอเพียงแล้วเราได้สวยที่สุดแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วยังไงต่อมันก็มิชชั่นมันก็จบแล้วใช่ไหมเราก็ไปหาอย่างอื่นมาอย่างเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นลาเบลที่มีลายเซ็นของผู้อำนวยการใช่ไหมผู้อำนวยการของไอกระสาบใช่ไหม US Mint AIP Master Design เนี่ยลาเบลมันเป็นนี่เป็นลาเบลอีกแบบหนึ่งซึ่งใช่ไหมอันนี้ได้ PR 69ก็ต้องหาอีกไงแต่ทีนี้ผมมาดูหนังสือพระเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีพระเครื่องจำนวนมากมายแค่ไหนใช่ไหมคุณไม่สามารถที่จะเก็บพระได้ครบทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจงเลือกนะครับแล้วพระอะไรอ่ะที่เราจะเลือกเก็บพระเก่าใช่ไหมพระเก่าเนี่ยมันหายากจริงไหมจริงเพราะอะไรในอดีตเนี่ยเขาสร้างเยอะแต่สภาพที่มันหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์มันมีเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสวยงามความสมบูรณ์เนี่ยมันจึงเป็นตัวกำหนดคุณค่ามูลค่าแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ไม่สามารถที่จะใช้เวลาในการศึกษามันก็เป็นเรื่องยากก็กดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ